อยากเป็นหรือไม่วันนี้จะเสกให้พี่มารักแน่นูจะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับหนูมันฟินไม่ไหวรู้ไหมไม่วันนี้เสดูพี่ก็แค่หัวใจจะต้องกระทาให้รักให้รักให้รักพี่หมดใจจะเสกรักได้ปะนี่เป็นไงทุกคนผมร้องเพลงเพราะเปล่าเก้าอี้ใหม่มันมาใหม่ไงไม่พูดพร่ำทำเพลงนี่เก้าอี้ที่ผมมีคือมีครบทุกอันเลยครับผม4อันนี้แต่คือมันมาใหม่ซึ่งบอกเลยว่าไม่สวย What? ผมพูดเลยนะว่ามันไม่สวยไม่มีความสวยเลยดูดิโคตรกำชุดก็กำแต่ชุดผู้หญิงมันสวยน่ารักผมเอาชุดผู้หญิงแล้วกันนะครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วมันไม่มีคลิปทำไงแล้วก็ต้องมารีวิวดูแฟชั่นผม171ครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกแค่นั้นแหละเจมดูไว้ด้วยอยากได้เป็น200อ่ะผมมีหลักกิมบอกนะครับมาดูซิว่าผมจะใช้ทั้งหมดกี่เพชรกับเก้าอี้ใหม่ชื่อว่าไบรท์จูนี่ครับผมครับนี่แหละนี่คือเก้าอี้ใหม่แล้วแม่งอ่านอะไรก็ไม่รู้เปิดไปก่อนแล้วนะครับ1อันนะครับเอ้ยลืมบอกว่ามีเพชรเท่าไหร่เปิด1อันได้ต่างหูถาวรเลยผมขอเอาชุดผู้หญิงแล้วกันนะครับมีเพชรอยู่ 173,700 กับไอ้อะไรเหรียญกลมๆอยู่66ลูกนะครับมาดูว่าผมจะใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ไป10ทีไปทีละ10ทีเอาชุดผู้หญิงเลยนะครับไม่ได้ถาวรเลยเหรอทำไมมันออกง่ายอย่างวะดูดิได้แล้วอ่ะโคตรเร็วเลยโอ้โหไม่น่าพูดเลยว่ะจัดไปเต็มประหลอด130วันโอ้โหลด7วันลดอะไรอ่ะลด7วันแบ็คพิงเหรอชิโร่แบ็คพิงไม่ได้แหวนด้วยเอ้ยเนี่ยเร็วรัวเลยครับโอ้ยทรงผมมาแล้วเอาว่ะมาเร็วว่ะปกติน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-5,000 เพชรป่ะเก้าอี้อะไรพวกนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันมาแล้วครบเซตเลยขออนุญาตสวมใส่เลยแล้วกันแต่หน้าตามันดูโง่ดีนะเนี่ยขอรับด้านขวาก่อนนะครับใครที่เปิดแล้วอย่าลืมมารับด้านขวาก่อนเลยไม่ต้องเป็นเสียงเงินเทปซื้อพบอะไรเฮ้ยแจกเฮ้ยได้คาทายแล้วเมื่อกี้เหลือปีกครับเหลือปีกกับเก้าอี้แค่นั้นเลยเหลือปีกกับเก้าอี้ซื้อไปเปิดไปเต็มที่เต็มระบบน่าจบโอซีมาต้องมาแล้วปะปีกต้องมาแล้วปะเฮ้ยปีกมาแล้วเราได้ครบหมดแล้วนะครับต่อไปเหลือแค่เก้าอี้กำกับอันนี้นี่ดูดิดูเก้าอี้ดิเฮ้ยผมนึกว่ามันเป็นแบนเลยมันสวยอยู่นะนี่มันเป็นกลมๆอ่ะสวยอยู่นี่มันเหมาะกับรถไอโซจริงเลยนะครับน่าจะมาเร็วๆนี้แหละไอโซนะเพราะว่ามันเปิดให้ขายแคปซูลแล้วอ่ะเขาเรียกว่าแคปซูลหรือเปล่าต้องมาแล้วปะโอ้โหยังไม่ได้หรอจานเออไม่มาอีกยังไม่มาอีกยังไม่มาอีกยังไม่มาอีกเฮ้ยเดี๋ยวผมใช้ไปกี่พันเพชรแล้วเนี่ย 3-4,000 แล้วปะเนี่ยฮัลโหลโอ้โหตกใจเลยได้แล้วครับเรียบร้อยใช้ไปทั้งหมด 6,400 เพชรราคาเกือบเท่ารถคาร์ดอีเลยเนี่ยนี่ดูเก้าอี้เอ็มพีเก้าอี้เดี๋ยวนี้หาเก้าอี้ไหนเก้าอี้ไหนเปลี่ยนนี่แฟชั่น10เลยนะคะแต่แฟชั่นเสื้อผ้าโคตรน้อยเลยอ่ะดูนี่เป็นไงตอนแรกนึกว่าไม่สวยนั้นเนี่ยแต่พอดูมาลึกๆอีกทีก็ไม่สวยเหมือนเดิมมันแบบสีมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีมันโทนเดียวครับธีมแบบหิมะไงธีมต้อนรับรถใหม่ไอโซไงครับตอนนี้คัสทีสายสกินแล้วนี่คัสทีขายสกินแล้วแต่ยังไม่มาให้ขายครับเนี่ยมันมาแล้วผมอยากได้เราจะมาเล่นรถอะไรดีอ่ะคัสทีก็เล่นบ่อยแล้วครับมาเล่นรถที่เข้ากับธีมชุดแล้วกันแบบน้ำแข็งหน่อยก่อนที่ไอจะมาเอาเป็นคันนี้แล้วกันมีสองสีไงน้ำแข็งนี่แหละดีสุดแล้วคันเนี้ยโอ้โหคนชื่อ AV นี่โหดปะเนี่ยเนี่ย AV เนี่ยแม่งเจอบ่อยชิบหายเลยเลิฟลี่ว่ะส่วนไอ้ฉัตรมงนี่ผมเปลี่ยนชุดใหม่นะครับเป็นชุดนี้ละกันนะเพราะว่าชุดที่มันมากับเก้าอี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยแคปแบบแคปทุกคนหมั่นไส้เสียงผมหรือเปล่าครับแบบน่าจะแบบคอมเมนต์ด่าอย่างนั้นแม่งเสียงหมั่นไส้ไอ้นี่ก็เพราะว่าเธอนั้นมันคิมิโนโตะสวยกว่าใครที่เจอมาก่อนทำใจมันวันมันไวไปก่อนละเด้อไปก่อนละเด้อจ้าอู้รถแรงจริงโหมันแรงไปให้มันออกตัวแรงจังอ่ะทุกคนไปครับผมเลี้ยงบูธไปแล้วผมอ่ะไม่พลาดอยู่แล้วถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นมา30เดือน30ปีก็ตามทุกคนแค่นั้นแหละโอ้โหมึงเบียดทำไมเนี่ยเฮ้ย TWW ครับผมสวยทุกคนไปอุ้ยชนนะไอ้นั่นอ่ะอุ้ยแต่ในตัวมันสวยว่ะมาผมต่อให้เขาไปก่อนเลยอันนี้จริงจังเลยไม่เหยียบแท่นด้วยเป็นไงผมของจริงปะไม่ใช่นะผมเพิ่งตื่นแล้วผมไม่ได้เล่นมานานแล้วด้วยโอ้โหนี่หมดไปหนึ่งทีโชว์สเต็ป
step by step you look pretty cool เอาชนนะไอ้นี่จะทำให้มึงรู้ว่าสตูดิร้องว่าไงวะนะครับผมดับเบิลซีอุ้ยรถคันนี้มันเล่นง่ายอย่างวะเอาจริงรถทุกคันผมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ขับนะครับนอกจากตอนรีวิวนะเพราะว่ารถมันเยอะจริงๆนะผมไม่ได้โม้นะเนี่ยอันนี้พูดจริงๆเลยคือรถมันเยอะแล้วแบบมันไม่มีโอกาสได้ขับไงเออเอาเวลาไหนไปขับครับแล้วแม่งที่1ที่2ที่3แม่งไปไกลแล้วถ้าผมไม่พลาดช่วงแรกนะทุกคนแม่งพี่แกเบียดผมอะหามงโอ้ยเบียดทำไมล่ะเฮ้ยขวางทางชิปไม่ได้เล่นนานกะขนาดนี้เลยวะมอสถามจริงเลี้ยงบูทติดอยู่เออเลี้ยงบูทติดอยู่รถแรกไม่ติดนะเนี่ยเอ้ยตาแรกก็ที่4เลยอ๋อพี่ชายโอ้โหชิมินโนโตไหมล่ะเออผมเล่นรถนี่ที่มันเข้ากับเก้าอี้เลยนะครับเนี่ยแต่ทำไมทำร้ายกันขนาดเนี้ยมีรถสปีดพาสซีซั่นนี้นะครับแล้วก็มีแมคคาเรนโอ้โหผมไม่ได้เจอโคตรนานโคตรคิดถึงรถคันนี้เลยผมเจเนซิสดีไวเออร์กับแฟชั่นใหม่เป็นไงโอ้ยมีคนเอาลูกมาขับด้วยแมคคาเรนไม่ได้เจอเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นรถที่แทบจะพูดได้ว่าตกเมตาไปแล้วนะครับสำหรับแมคคาเรนนะผมยังชอบอยู่เหมือนเดิมสำหรับการออกตัวที่แบบไม่ต้องแบบสแนปออกอ่ะเออมันโกงดีแต่ตอนนี้รอไอโซครับผมไอโซเหมือนจะเป็นสกินของ SPX นะก็คือดีทรูหลอดแล้วก็แอดจัดรวมกันนะครับมากเลยอีโอ้โหมามาโอ้โหแมคคาเรนบังอย่าตกอย่าตกสวยไอ้บอสเอาจริงแล้วไงตาเมื่อกี้ได้ที่4ได้ที่3ไงเออผมแบบไม่ไหวละผมเอาจริงอ่ะด้วยของจริงอ่ะไอ้ฉัตรมงอ่ะตัวเนี้ยเออสวยอยู่ดีฟเก็บนิดนึงครับไม่รู้ว่าจะเต็งหรือเปล่าไอ้แทงเอ็งแทงเต็งอ่ะไอ้แทงเต็งสแนปไม่ค่อยติดเลยช่วงนี้เอ้ยแอดวานซ์ไม่ค่อยติดเลยครับผมเล่นแบบอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้ไม่ได้ฝึกเลยนะสำหรับสปีดดิฟด่านใหม่ด่านมงด่านใหม่ไม่ต้องบอกให้ผมรีวิวนะครับผมไม่ได้ฝึกจริงๆขออภัยด้วยเลยแล้วกันอุ้ยมาแรงอ่ะเนี่ยคันเนี้ยมาไงครับเนี่ยสุดหล่อต่อยตึงว้าวตัดหน้าไปหนึ่งทีมันจะได้ที่2โอ้ขอที่1ไม่ได้ครับผมขอชนนะเท่านั้นน่ะโค้งสุดท้ายอ่ะโอ้โหชนเป็นไงจากที่2ตรงมาอยู่ที่3เลยไอ้ตึงดีชอบผมคันไม้คันมือดีแบบนี้แหละที่ผมต้องการการรวมเซิร์ฟที่แท้ทูมาครับผมอุ้ยมีเอสกายมีคาร์ทีมีแอดจัดมีอะไรอ่ะสปีดพาสป่ะเมื่อกี้แต่ของเรามีเก้าอี้ใหม่นะครับเพิ่งมาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยวันที่1เอสจัดเอสกายแล้วก็รถคาร์ทเอสายฟรีที่ต้องทำกิจกรรมแล้วก็มีคาร์ททีแล้วก็มีรถสปีดพาสลูบูนะครับผู้หญิงเล่นคาร์ททีด้วยหรอเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าหนูเดี๋ยวผมจะแซงให้ดูคาร์ทของคาร์ททีอะไรไม่มีหรอกสภาพมาสวยเต้4 WW พอดีเลยครับรถมันโกงอ่ะเนาะออกตัวอุ้ยเดี๋ยวๆชื่อคาร์ททีคนเร็วคาร์ททีแรงจริงเฮ้ยมันแรงขนาดนี้เลยเหรอผมเพิ่งรู้มันแซงผมไปแบบดังนั้นได้เลยหรอเฮ้ยถามจริงแล้วดูดีไปแล้วด้วยผู้หญิงเล่นด้วยโหทำไมเขาเล่นเก่งจังอะ How toเฮ้ยหายไปแล้วเกินไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโดมิเนเตอร์ป่ะนี่เกินไปเขาไปเนี่ยเหรอวะนะเฮ้ยเดี๋ยวคาร์ที่อะไรมาน่ะโกงเกินพี่รอผมด้วยโหพูดปากไม่สะดิบดีเลยต้นด่านเลยผมจะแซงให้ดูคาร์ทงคาร์ทีอะไรไม่มีหรอกโอ้เฮ้ยขอเข้าเส้นชัยก็พอครับตานี้มา TWW ไปแอดวานซ์ไปครับที่2เอ้ยที่3ที่4ยังแบบเอ้าสวยแล้วทีนี้สวยแล้วผมว่าผมโดนโดมิเนเตอร์แน่เลยว่ะไปโอ้โหที่3มาแล้วมาเลยจ้าเอ้าชนไม่ดีสมน้ำหน้าอยากจะแซงมากนัก
มามาโอ้โหของผมในโตสวยนะครับคันนี้บอกเลยสวยจัดนี่เป็นแบบโอ้โหโดมินิเตอร์จริงด้วยทุกคนเขาเข้า29อ่ะ29 30เลขคนผม35เอาซะถ้าจะขนาดนี้เอาซะเกินไปครับคาทีอ่ะแรงเกินไปเล่นโคตรโหดเลยดูดิเขาเป็นคนเดียวด้วยอ่ะผู้หญิงอะไรวะเล่นโคตรโหดเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับแฟชั่นเก้าอี้ใหม่นี่บอกเลยนะไม่สวย คือแล้วแต่คนอ่ะแต่สำหรับผมมองว่ามันไม่ได้โดดเด่นมันไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นนะครับก็คือมันเป็นเหมือนแบบเก้าอี้เป็นแบบนั่งอยู่ในวงกลมเฉยๆเอาอะไรเนี่ยเออแค่เนี้ยแล้วก็มีปีกข้างๆไม่ค่อยสวยผมว่าอันที่สวยๆนะครับอันสวยสำหรับผมสุดนะน่าจะเป็นในพวกนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็สวยนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยดูเท่อันนี้ดูน่ารักแต่อันนี้แบบอะไรอ่ะเออแต่ถามว่าสวยไหมมันก็พอได้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับพี่พักวันได้ขอกราบอภัยมานะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ